สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาแหวนมาแนะนำให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะคะก็จะมีแบบของผู้ชายสัก12วงผู้หญิงสัก12แบบนะคะเดี๋ยวเรามาชมสินค้ากันว่าใส่แล้วสวยไหมนะคะเรามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแนะนำตัวไหนคะสวัสดีค่ะชื่ออู้นะคะวันนี้ก็จะหน้าสดนิดนึงก็จะต้องคนดูกันหน่อยเนาะแต่ว่าแหวนสวยแน่นอนใช่แหวนสวยกว่าหน้าแน่นอนค่ะเริ่มที่วงค่ะเรามาเริ่มพรีเซนต์กันเลยนะคะคุณอู้พร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคนะคะวงที่หนึ่งนะคะไม่แก่นะคะแบบนี้ค่อนข้างทันสมัยจะเป็นแหวนทอง 96.5% นะคะดูขาแหวนกันดีกว่าค่ะจะเป็นแบบทรายๆนิดนึงนิดนึงนะคะจะไม่ใช่เป็นแบบแหวนเงาๆนะคะอันนี้ใช่จะเป็นพ่นทรายแบบก็ตันด้วยนะคะตันค่ะวงนี้ตันรับประกันว่าใส่แล้วไม่บุกง่ายนะคะฝาด้านบนนิ่งนิดนึงนะโอเคค่ะหัวพลอยที่ฝังนะคะจะเป็นฝังด้วยหนามเตยนะคะแต่ละเม็ดก็จะฝังแบบ4เม็ดนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นเพชรสังเคราะห์นะคะลูกค้าบางคนอาจจะงงว่าเพชรสังเคราะห์คืออะไรนะคะคืออะไรคะคุณโอ้มีลูกค้าถามเยอะนะว่าเพชรสังเคราะห์คืออะไรก็คือเพชรไม่แท้ค่ะคือเพชรเทียมพูดให้เพาะๆนิดนึงก็คือเพชรเทียมใช่ค่ะเพชรเทียมนะคะแล้วก็เอามาประดับกับทอง 96.5 ตัวเรือนจะเป็น 96.5 เนื้อทองจะค่อนข้างนิ่มนะคะก็จะใช้เพชรเทียมจะเหมาะกว่าใช่ค่ะถ้าเพชรแท้หลุดไปเนี่ยก็คืออย่างประสบการณ์เพื่อนๆถ้าเกิดเคยได้ใส่ทองกันก็จะทราบกันดีนะคะว่าทอง965เนี่ยจะค่อนข้างจะนิ่มนิดนึงทีนี้เมื่อเอามาประดับกับแหวนเนี่ยก็คือถ้าเป็นแหวนตันลักษณะเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะโอเคเรียบร้อยวงที่2นะคะวงที่2นี้จะเป็นงาน2สีหรือที่เรียกว่าเป็นงาน2กษัตริย์นะคะจะเป็นสีทองแล้วก็ตัดด้วยสีขาวไม่ใช่ทองคำขาวนะคะจะเป็นทอง 96.5% เหมือนกันนะคะแบบนี้ลูกค้าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะชอบเพราะว่าใส่แล้วจะดูทันสมัยแล้วก็อาจจะดูเซฟตี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อันตรายดีนะคะแล้วก็ตัวนี้จะตัดลายแบบเงาสุดๆเนี่ยค่ะเนี่ยจะวิบวับนิดนึงขอดูขาแหวนนิดนึงค่ะคุณอุ๊นี่ขาแหวนนะคะจะเป็นเดินก้านแหวนแบบเงาล้วนนะคะก้านคู่นะคะแล้วก็ไปจบที่ท้องวงสวยมากนะคะยังไงสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะวงที่3นะคะโลมาคู่ใช่ตัวนึงก็จะเป็นเงาๆตัวนี้ก็จะตัดทรายนิดนึงให้ดูแตกต่างกันนิดนึงดูแบบมีลูกเล่นดูไม่ธรรมดาเกินนะคะใช่ค่ะแล้วก็ด้านล่างท้องโลมานะคะจะสังเกตได้ชัดเลยว่ากำลังล้อขึ้นกันอยู่นะคะน่ารักมากมีขึ้นเล็กๆนิดนึงตรงนี้ใช่หวานจะทำเหมือนเป็นแบบลูกขึ้นเล็กๆใช่ค่ะลายนี้เก๋มากนะคะขาแหวนแบบตันบางคนถือเคล็ดนะคะคุณโอ้ใส่ลูกปลาเนี่ยจะช่วยเรื่องความรักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นประมาณนั้นเป็นมงคลนิดนึงค่ะค่ะโลมาคู่นะคะทำให้ความรักสมหวังอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะขอดูท้องแหวนกันนิดนึงดีกว่านะคะนี่ค่ะตัดลายแบบโกมาสเตอร์ไปถึงท้องแหวนเลยนะคะเงามากๆท้องแหวนก็ค่อนข้างตันนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูลายถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะนะคะวงนี้ก็
จะดูไทยๆนิดนึงงามชนะเลิศบางคนก็อาจจะมองว่าแบบว่างานไทยๆเนี่ยจะดูโบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่นะคะวงนี้เก๋มากเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตอะไรที่วินเทจนิดนึงอ่ะใส่แล้วก็จะดูเก๋ๆกินเพนค่ะจะเป็นงานลงยาลายพิกุลสวยงามมากนะคะสำหรับวงนี้ขาแหวนเป็นยังไงบ้างเป็นก้านคู่ค่ะก้านคู่นะคะแบบนี้ข้อดีอะค่ะคุณอุค่ะก็คือ เหมือนกับไม่อมน้ำนะคะใช่ใช่คือบางคนเนี่ยเหงื่อมือเขาเรียกว่าอะไรนิ้วเหงื่อเยอะ อะไรอย่างนี้นะคะเหงื่อออกเยอะก็จะแนะนำแบบนี้เลยนะคะแล้ววงนี้เดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูกันว่าสวยไหมนะคะค่ะค่ะไปวงถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะวงที่5ค่ะผีเสื้อสวยนะใช่เนาะดูแฟชั่นดูสวยเวลาใส่วงนี้นะคะก็ทำเล็บสวยๆค่ะอ่าใช่สวยมากเล็บสวยๆอย่างเงี้ยค่ะแย่ ไม่ใช่แหละสวยงามค่ะมาดูตรงก้านวงนี้ค่อนข้างตันค่ะไม่ปวดนะคะตันมากๆนะคะใช่ใช่เวลาใส่ก็จะทนไม้ทนมือนิดนึงยกของหนักๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่บุบเนาะพวกใช่อันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าพวกแหวนขาตันๆเนี่ยข้อดีก็คือเวลาเขาบุบหรือบี้อย่างเงี้ยค่ะเราเดินเข้าร้านทองให้ร้านทองเขาดัดได้เลยนะคะเพราะว่าแหวนจะสามารถเคาะได้ตีกลมได้นะคะกลับมาคืนสภาพเดิมได้มันจะไม่ออกแนวบุบเนาะมันจะออกแค่เบี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะมันตันมากใช่ค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปวงถัดไปกันนะคะวงที่6ค่ะนี้ก็สวยดูสิเป็นรูปใบไม้สันสานสันสานเป็นไม้เลื้อยไม้เลื้อยชาคิดอะไรอย่างนี้ปะไม้เลื้อยไม่ใช่แล้วคนละเรื่องนะคะก็จะเป็นแบบไม้เลื้อยพันกันเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมานะคะนี่ค่ะน่ารักดีเนาะวงจริงจริงวงนี้น่ารักเพราะว่าแอดมินแอดชอบเองนะเนี่ยคือสมมติว่าวงนี้ไม่ใส่นะคะจะไม่สวยเท่าไหร่แต่เวลาวงนี้ใส่ออกมาแล้วมันจะเด่นมากเพราะว่าด้วยความที่แหวนหน้ากว้างใช่ใส่แล้วเต็มนิ้วใช่ค่ะจะดูโดดเด่นนะคะดูตรงตัววงนี่ค่ะแบบเห็นไหมคะฉลุจนเกือบท้องแหวนเลยนะคะจะมีแค่ส่วนท้องแหวนนิดเดียวจะได้เอาไว้จับทำนู่นทำนี่ได้กันแบบสะดวกหน่อยนี่เลยค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะคะวงที่7ค่ะเป็นรูปดอกกุหลาบสวยงามเหมาะกับให้เป็นของขวัญแฟนหรืออะไรนี้ก็ดีเนาะแต่ว่าบางคนก็ต้องซื้อดอกกุหลาบให้ตัวเองค่ะนะสำหรับคนโสดซื้อดอกกุหลาบให้ตัวเองอันนี้เก๋ตรงที่แบบว่าเขาประดับพลอยเพชรเล็กๆเพชรสังเคราะห์ใช่ค่ะเล็กอยู่ตรงกลางสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบอะไรที่มันเยอะเกินใส่กำลังน่ารักมิ้งฟุ้งฟิ้งนิดนึงอะไรนี้คือมันจะไม่เยอะเกินอย่างที่คุณอุว่านะคะแต่ก็ไม่เรียบเกินไปเห็นไหมคะคือบางทีเรียบเกินไปก็ไม่โดดเด่นไม่สวยอะไรเงี้ยนะคะเราจะเลือกแหวนสักวงเราก็ต้องหาที่ถูกใจเนาะใช่ขาแหวนนะคะแหวนก็ตันขาตันวงนี้ตันมากนะคะโอเคจะเป็นใสๆตัดขอบเงาๆนิดนึงสวยมากโอเคก็ไปดูวงถัดไปกันเลยค่ะวงที่8ค่ะเป็นสีขาวตรงนี้3ทีแล้วก็ตัดลายให้มันดูวิบวับด้วยนิดนึงค่ะก็ถ้าตัวนี้นะคะสำหรับคนที่แบบนิ้วใหญ่จะเหมาะนะคะหรือว่านิ้วแบบต้องการแบบ
ปิดบังรอยบาดแผลก็สวยนะคะพวกนี้พวกแหวนทรงนี้นะคะพวกที่บอกว่าแหวนวงนี้ถ้าเกิดว่านิ้วใหญ่จะใส่สวยเพราะว่าอันนี้ดูด้านข้างกันนิดนึงเพราะว่ามุมมองด้านข้างเนี่ยค่ะการที่ทำแหวนสโลปลักษณะเนี้ยจะช่วยให้นิ้วเรียวนะคะแล้วนิ้วจะเรียวยาวใช่ใช่ค่ะนิ้วจะดูเรียวยาวขึ้นนะคะก็จะแนะนำสำหรับคนที่ชอบแหวนหน้ากว้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูเลยท้องแหวนนิดนึงดูท้องแหวนให้ลูกค้านิดนึงอ่ะท้องแหวนนะท้องแหวนก็จะเป็นเงาๆเรียบๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะท้องแหวนจะเงาๆเรียบๆนะคะตันๆหยิบจับอะไรก็สะดวกโอเคแหวนหน้ากว้างนี้เสริมให้นิดนึงแหวนหน้ากว้างเวลาลูกค้าเลือกไซส์ก็จะต้องเผื่อไซส์นิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะกินไซส์กว่าปกติกว่าแหวนทรงปกตินะคะอาจจะปกติใส่สัก50พวกแหวนหน้ากว้างเนี้ยจะต้องเพิ่มเป็นสัก51 52เนี้ยถึงจะใส่พอดีไม่อึดอัดนะคะโอเคค่ะก็ไปเลยค่ะวงที่9ค่ะอันนี้จะเรียกว่าแหวนแถวแหวนเพชรแถวนะคะอันนี้จะเป็นฝังเพชรสังเคราะห์ตัวเรือนเป็นทอง 96.5% นะคะสวยมากเลยเหมือนเพชรแท้เลยใช่อันนี้ไม่บอกไม่รู้นะเนาะดูดีมีสกุลมากก็เดี๋ยวนะคะดูด้านข้างนิดนึงขอมุมมองวางบนนี้เลยก็ได้ค่ะมาค่ะเราขอดูมุมด้านนี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะก็คือการฝังเนี่ยคือจะยกกระป๋องเพชรขึ้นมานะคะเป็นแบบคล้ายๆงานเพชรแท้เลยนะคะแล้วก็ประดับด้วยเตยแข็งแรงมากหนามากนะคะสี่เตยเนี่ยค่ะหนามากแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะด้วยความที่ทอง2สลึงเนี่ยเราค่อนข้างจะหายห่วงเรื่องคอยหลุดนะคะโอเคขาแหวนนะคะท้องวงตันค่ะใส่นิ้วนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้ดูนะคะไม่ค่ะพี่โอจะให้ลูกค้าดูแค่ท้องแหวนเกี้ยงๆเงาๆนะคะตันปันทนๆหยิบจับอะไรก็สวยงามหยิบจับอะไรก็ได้นะคะจะได้สะดวกค่ะโอเควงที่10ค่ะคุณอุ๊มีอะไรจะเมาว่ามาอันนี้จะเป็นแหวนทอง 96.5% ประดับด้วยเพชรสังเคราะห์นะคะอันนี้จะเป็นแบบเรียบๆนิดนึงผู้ชายก็น่าจะชอบนะแบบนี้ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีนะคะหรือว่าแบบนี้นิยมอีกอย่างนึงคือใส่เป็นคู่ก็สวยค่ะบางคนแบบมาเลือกแหวนแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็จะขายดีนะคะใส่เป็นคู่กันผู้ชายผู้หญิงแล้วก็อีกอย่างนึงมันค่อนข้างตันค่ะแล้วมันก็ใส่เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นใส่ได้ทุกวันนะคะเป็นแหวนที่เราใส่ได้ทุกวันแบบนี้ก็จะฝัง4เตยนะคะแล้วก็ตัวฝักการฝังเนี่ยก็คือถ้าเรามองมุมมองด้านไซด์วิวนะคะจะไม่ชูสูงมากเกินไปนะคะเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะไม่ต้องกลัวเกี่ยวเวลาล้วงกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่เกี่ยวเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็เดินพ่นทรายกลางขอบเงาตลอดทั้งวงนะคะน่ารักแล้วก็สวยงามใส่ได้ทั้งหญิงและชายนะคะโอเคเราไปดูถัดไปเลยค่ะวงที่11ค่ะที่11นะคะสายหวานสายหวานใช่จะเป็นรูปอันนี้ต้องบอกเลยว่าสายหวานน่าจะชอบน่ารักเนาะดูหญิงเนาะก็ผู้หญิงนิดนึงค่ะวงนี้ตัวเรือน 96.5% เหมือนเดิมแล้วก็เป็นเพชรสังเคราะห์นะคะโอเคค่ะให้ดูตรงตัววงวงนี้ค่อนข้างตันค่ะนี่ค่ะใช่ทนไม้ทนมือตรงนี้ใช่ค่ะไม่ต้องระวังมากใช่ใช่คือจริงๆแล้วเซตนี้ของผู้หญิงเราเตรียมแหวนที่ค่อนข้างจะตันมาแนะนำให้ลูกค้าดูส่วนใหญ่จะตันค่ะมากค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าที่ร้านลูกค้าแบบว่าชอบเล็กๆหวานๆตันๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบใส่อะไรที่ดูเยอะเกินไปใช่ค่ะโอเคไปเราไปดูกันถัดวงที่12
ที่12ค่ะอันนี้จะดูมีลูกเล่นเนาะดูเหมือนจะเรียบๆแต่ก็ไม่เรียบดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรนะคะนี้จะดูแบบว่าเก๋ๆใช่ใส่สวยนะใช่แล้วที่สำคัญตันด้วยวงนี้โอเคค่ะเนี่ยค่ะก็เล่นแบบคล้ายๆวงกลมทรงไข่นะคะเรียงๆกันไปใช่แล้วก็ตรงในส่วนของท้องวงก็จะเว้นไว้นิดนึงเพื่อที่จะให้หยิบจับอะไรได้สะดวกนะคะนั่นแหละโอเคก็จบ12วงของผู้หญิงกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมของผู้ชายกันต่อนะคะแล้วก็มาต่อด้วยแหวนแบบของผู้ชายนะคะจะเป็น2แถวด้านล่างนี้นะคะแบบก็จะคล้ายๆกันค่อนข้างจะคล้ายๆกันของผู้ชายก็อาจจะไม่มีอะไรพิเศษมากเนื่องจากว่าแบบจะมาคล้ายกันหมดเลยนะคะค่ะก็จะเป็นเรียกแหวนอะไรคะแหวนหัวโป่งค่ะใช่ทรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะลูกค้าก็จะเรียกรู้จักกันในรูปทรงของแหวนหัวโป่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละชิ้นกันเลยดีกว่านะคะมาชมแหวนผู้ชายกันบ้างนะคะลายก็จะมีตามนี้เลยวงที่1ค่ะเงามากๆสวยมากๆเนี่ยค่ะเต็มนิ้วสุดๆเดี๋ยวเบี้ยวไหมอ่ะไม่ค่ะเดี๋ยวดูบ่าแหวนนิดนึงขอดูไหล่แหวนนะคะจะเป็นคล้ายๆแท็กก้างปลานะคะเงาสวยมากๆนะสนใจถ้าทักแฟนเพจหรือ LINE แอดก็ได้นะคะใต้คลิปนี้ก็จะมีลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะวงที่2ค่ะวงที่2นะคะอย่างวิบเลยนะคะนี่นึกว่าจิ้งจกมาเองไม่ใช่ก็คือแหวนมังกรนะคะไม่ใช่จิ้งจกแหวนมังกรใส่ให้ดูนะคะรูปมังกรนี้ผู้ชายก็นิยมมากนะคะเป็นสัตว์มงคลของคนจีนแสดงถึงความมีอำนาจมีพลังนะคะขออนุญาตสวยงามนะคะตัดลายสวยมากๆแล้วก็ท้องวงก็จะเป็นแบบเกลี้ยงๆนะคะวงที่3ค่ะแหวนผู้ชายวงที่3นะคะเล่นไฟเนาะเล่นไฟมากพวกนี้ตัดลายเล่นไฟมากค่ะค่อนข้างเงาใส่ให้ดูนะคะจริงๆก็จะผู้ชายใส่ก็ได้นะคะผู้หญิงจะใส่ก็ได้ผู้หญิงที่ชอบใส่ลายพวกแบบนี้ก็มีเยอะนะคะใช่ค่ะพอใส่แล้วค่อนข้างเต็มนิ้วค่ะเต้ค่ะดูท้องวงแหวนนิดนึงเงาเงาเกี้ยงๆเลยนะคะโอเคค่ะวงที่4ค่ะวงที่4ค่ะมาดูความระยิบระยับของแต่ละวงกันนะคะจิงจกจะมาอีกแล้วจิงจกมาประจำใส่ให้ดูเราก็อยากให้ลูกค้าเห็นนะเนาะว่าใช่มันสวยแค่ไหนนะคะบางทีแบบอยู่ในตู้ก็สวยอยู่แล้วยิ่งใส่ก็ยิ่งสวยเอาจริงๆคือในคลิปเนี่ยก็สวยแล้วแต่ว่าแหวนของจริงสวยกว่านะคะยังไงต้องมาลองใส่ดูได้นี่ค่ะโอเควงที่5ค่ะวงที่5ค่ะวงนี้จะเป็นหน้าเหลี่ยมใช่หน้าเหลี่ยมแล้วก็ไหล่ก็จะเป็นแบบโรเล็กนิดนึงเท่ๆเป็นอย่างนี้ค่ะใช่ลองสวมดูนิดนึงนะคะพอดีที่ร้านมีแต่นางแบบนะคะก็เลยอาจจะขัดใจหนุ่มๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเราเน้นดูที่ลวดลายกันดีกว่านะคะเป็นไงบ้างดูพริกไหล่ดูท้องแหวนดูไหล่แหวนนิดนึงสวยค่ะใช่นะคะก็แวะมาลองกันได้เลยนะคะวงที่6ค่ะวงที่6ค่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งลวดลายนะคะที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้ชมกันวงนี้ระยิบระยับมากตัดลายสวยมากค่ะโอเคสวมดูนิดนึงใส่มาประมาณนี้โอเคค่ะว
งที่7ค่ะวงที่7ค่ะอันนี้เล่นไฟกว่าวงเมื่อกี้อีกนะคะซิงก็เล่นไฟทุกวงอยู่โอเคไหนสวมดูสิโอเคค่ะสวยงามเต็มหน้านิ้วมากโอเคดูท้องวงนิดนึงนะคะท้องวงก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะคะค่อนข้างตันๆวงที่8ค่ะค่ะวงที่8นะคะหน้าเป็นทรงอาร์มนะคะเป็นตาโล่นิดนึงประมาณนั้นแล้วก็ไล่ชั้นใส่แล้วก็จะเท่ๆนิดนึงอ่ะโอเคก็ใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะของวงแหวนก็จะเป็นกับเงาๆตันๆนะคะจะได้หยิบจับอย่างอื่นสะดวกวงที่9ค่ะวงที่9ค่ะเป็นทรงหน้าเหลี่ยมนะคะบ่าเป็นโรเล็กค่ะผู้ชายจะชอบใส่มากเลยวงนี้จะดูแมนๆนิดนึงแมนๆขายดีเท่นะคะของวงแหวนนะคะวงที่10ค่ะวงที่10ค่ะค่ะก็เริ่มบรรยายไม่ออกแล้วค่ะ energy เริ่มตกนิดหน่อยไม่ใช่จะเป็นส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะว่าแหวนผู้ชายเนี่ยจะดีไซน์ค่อนข้างคล้ายๆกันจะไม่ได้มีลูกเล่นเยอะเหมือนแหวนผู้หญิงนะคะใช่นะคะคล้ายๆกันทุกวงใส่ดูสิลองใส่ดูหน่อยใส่มาแล้วสวยนะคะทรงนี้จริงๆทรงนี้ผู้หญิงก็โอเคนะไม่ได้ใช่ผู้หญิงใส่กันเยอะค่ะจริงๆก็ถ้าอยู่ไม่ไกลก็อยากให้แวะมาลองกันได้เลยนะคะที่ร้านวงที่11ค่ะเข้าวงที่11ค่ะเนาะวงที่11กันแล้วนะคะนี่เลยชัวน่ะอย่างงามเลยค่ะวงนี้ก็สวยเนาะวงนี้สวยนะคะก็คือมันจะยกกำลังดีนะคะหน้าตรงนี้จะนูนขึ้นมานิดนึงนะคะบ่าก็สวยใช่ของแหวนก็เป็นเงาๆเหมือนเดิมเลยค่ะวงที่12ค่ะทรงหัวโป่งวงสุดท้ายวงที่12ใช่ของชุดนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆที่ได้รับชมคลิปนี้ก็จะถูกใจกันนะคะแล้วก็จริงๆลายเราก็จะมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าก็คัดออกมาบางส่วนนะคะจะได้ทยอยให้ชมกันแบบละเอียดทุกวงกันนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าก็จะพยายามคัดลายที่มันไม่ซ้ำแบบกันมาอีกนะคะอันนี้ด้านข้างจะเป็นรูปหัวใจนะคะคุณอุจะเน้นเลยว่าอันนี้น่ารักนิดนึงนะคะจะมีแอบน่ารักไว้อยู่นิดนึงสองข้างจะเป็นรูปหัวใจเก๋ๆเป็นรูปหัวใจนะคะวงแหวนนี่ค่ะโอเคชมกันจนจบคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาดูกันว่าเรามีอะไรพิเศษมาให้ชมกันอีกนะคะคอยติดตามด้วยนะคะ